can swear, I can joke. I say what's on my mind if I drink, if I smoke. I keep up with the guys and you see me holding up my mind. Thank you.
นี้เรามาถึงกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวชมนะครับศาลพันธาหนอสิงกันเลยนะครับที่เห็นไก่นะครับแล้วก็เอามาแก้บนกันนะครับเป็นบริเวณนะครับที่เขาไหว้ครับจุดดอกไม้ธูปเทียนกันช่วงนี้นะครับอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่นะครับนี่ก็มาถึงศาลพันธานรสิงห์ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปไหว้พันธานรสิงห์กันคนเอาไก่มาถวายนะครับแก้บนกันเวลรอบๆศาลนะครับเป็นคนเอาไก่นะครับมาถวายแก้บนกันเต็มไปหมดนะครับเห็นไหมครับเต็มไปด้วยนานาไก่นะครับที่ผู้คนเอามาถวายแก้บนกันเยอะมากนะครับผ่าบน1รอบนะครับนี้ด้านหน้านะครับกินีครับที่มีการทำก่อสร้างนะครับที่2ที่เรามาได้1
ว่ารู้ดอกไม้อยู่ทางไหนผมพามาชมนะบริเวณหลักประหารนะครับนี่เป็นหลักประหารจำลองนะครับอันนี้เป็นบริเวณหลักประหารนะครับหลักประหารพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นป้ายจำลองนะไอ้หลักประหารจำลองนะครับอันนี้เชื่อกันว่าเป็นหลักประหารนะครับของเดิมนะครับตั้งแต่สมัยที่พันท้ายนรสิงห์ครับโดนเป็นหลักประหารชีวิตนะครับที่เสานี้นี่เป็นสารเพียงตานะครับนี่เป็นสารเพียงตาจำลองนะครับของพันท้ายนรสิงปีพ.ศ. 2541นะครับเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ผมจะพานะครับข้ามสะพานไปบริเวณด้านหลังด้านข้างนะครับอันนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีของขายนะครับเพียบเลยนะครับนี่อันนี้เป็นวันธรรมดาครับก็เลยเงียบเหงานะครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็จะเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้คนนะครับมาเที่ยวกันทำไรครับเดี๋ยวผมจะพาชมแล้วก็จะมีเป็นร้านอาหารที่อยู่บริเวณเกาะกลางนะเกาะกลางน้ำแต่วันนี้เขาปิดนะครับชมบรรยากาศบริเวณสะพานนะครับก็จะมีปลาผมให้ดูปลาอยากว่ายนะครับนี่สาวก็เห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับปลาที่เหมือนปลาเข็มตัวใหญ่นี่เรียกปลาถ้าจำไม่ผิดคือปลากระทิงเหวนะครับนี่แล้วก็จะมีปลาอันนี้ไม่รู้ปลาอะไรนะครับก็อยู่บริเวณร้านอาหารเนี่ยนี่คือป่าชายเลนนะครับอ๋อ
ป่านินด้วยนะครับไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่านี่ป่าชายเลนหรือป่าคงกลางครับเกินล่างนะครับนี่เป็นร้านค้านะครับก็อย่างที่บอกนะวันนี้เป็นวันธรรมดาก็จะไม่มีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาขายของกันนะก็ถ้ามามีป้ายบอกนะครับห้ามให้อาหารปลานะครับชนิดอื่นเด็ดขาดนอกจากเป็นอาหารเม็ดนะครับก็ถ้าป้ายตามนี้ครับก็คือถ้าเราไปไหวแล้วก็ได้ให้ชาวบ้านมาทำมาหากินนะครับมาค้าขายขายของกันให้ผู้มาท่องเที่ยวนะครับถิ่นนี้นะครับก็ได้จับจ่ายใช้สอยกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางกลับนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันที่รถต่อนะครับเพื่อเตรียมเดินทางกลับกันผมไปฝั่งโน้นดีกว่าน่าจะใกล้กว่าก็ภาพที่ท่านชมนะครับเป็นมาจากกล้องนะครับ SJ นะครับ SJ 7 Star นะครับนี่ก็เป็นบริเวณลำคลองนะครับแบบดั้งเดิมกันเลยทีเดียวนี่เราอยู่กันบริเวณด้านหลังนะครับศาลพันธานรสิงห์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกพาชมนะครับใกล้ๆนะครับอยู่ด้านหลังศาลเหมือนกันถือเป็นจุดของความเชื่อของชาวบ้านนะครับแล้วก็สังคมไทยนะครับก็จะเป็นอะไรนั้นนะครับติดตามชมกันครับไปพร้อมกันครับที่ผมจะพาไปชมคืออยู่ด้านหน้านะครับบางคนมานะไหว้แต่สระนะครับแต่มาไม่ถึงก็ชมจากคลิปนี้ได้นะครับผมจะพาให้ท่านดูครับเห็นอะไรไหมครับด้านหน้าบริเวณใต้ศาลานี่เป็นซากเรือโบราณนะครับผมจะบอกว่าใหญ่มากนะครับต้นเดียวนะครับไม่มีตัดต่อนะเป็นเรือขุดใหญ่มากนะครับผมจะพาไปชมกันเป็นเรือโบราณนะครับดูจากลำเรือแล้วน่าจะเป็นเรือของสมัยพระมหากษัตริย์นะครับที่ใช้เดินทางในอดีตนะครับใหญ่มากบริเวณรอบๆลำเรือนะครับก็เต็มไปด้วยแป้งนะครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าแป้งมาจากไหนนะครับประวัติคร่าวๆนะครับเป็นเรือขุดโบราณนะครับสร้างจากไม้ตะเกียงขนาดใหญ่มีความยาวนะครับรวม20เมตรครับอันนี้เขาเขียนไว้ 19.47 นะครับกว้าง2เมตรนะครับสูง1เมตรนะครับ
กาบเรือหนาประมาณ 7.5 เซนติเมตรครับคาดว่ามีอายุนะครับกว่า300ปีนะครับขุดพบที่หมู่6นะครับตำบลพันท้ายนอสิงห์นี้เองนะครับชาวบ้านแถวนี้ครับเชื่อว่าเรือลำนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรือในขบวนเสด็จนะครับหรืออาจจะเป็นเรือลำเลียงทหารในอดีตผมดูจากขนาดนะครับใหญ่มากบริเวณด้านข้างลำเรือนะครับก็มีต้นตะเคียนใหญ่ก็เหมือนกันนะครับก็เต็มไปด้วยแป้งซึ่งตอนนี้มันผุพังหมดแล้วนะครับเนี่ยสังเกตพื้นเนี่ยโบกบริเวณนี้ครับยังมีใต้ท้องเรืออยู่นะครับเห็นไหมครับมีไม้ต้องใต้ท้องเรือนะครับแต่บางที่ก็จะปิดก่อนไปทำเวลาใหญ่มากนะครับถือว่าเป็น Amazing เลยทีเดียวนะครับซากโบราณนะครับบอกว่าลำใหญ่มากนะครับดูมีความยาวนะครับรวม20เมตรนะครับกว้างประมาณ2เมตรกว่าใหญ่มากโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันฝนตกแล้วครับ